จะแดงก่ำจากอาการเส้นเลือดฝอยในตาแตกแต่สาวแป้งออนจิราก็สปิริตแรงออกงานอีเวนต์ทั้งที่สวยไม่เต็มที่โดยเผยว่าอาการดังกล่าวไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ได้ไปให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วซึ่งไม่มีผลกับการมองเห็นส่วนเรื่องงานละครที่รับไว้อาจจะต้องรอทางกองถ่ายพิจารณาว่าจะให้พักหรือไม่ค่ะเป็นที่ฮ่องกงอะค่ะ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เลยแบบถ่ายรูปส่งไปให้คุณหมอที่รู้จักกันถามว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเป็นปกติก็คือไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็จางหายไปเองไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยตอนแรกตกใจแต่ว่าก็เคยเห็นคนที่แบบก็เลยเซิร์ช Google เราถาม Google ได้เราถาม Google ก็เลยสบายใจไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจางๆแล้วก็จะหายไปเอง